สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้แกพาพี่น้องมาเก็บเห็ดนะคะอันนี้เขาปลามากเนาะพี่น้องพอแล้วค่ะเป็นเห็ดผึ่งกาแฟนะคะพี่น้องหรือว่าเห็ดผึ่งคมเนาะบานแล้วเด้บานแต่ว่าบ่เฒ่านะคะแต่ว่าดอกมันมีแต่แกงแสบค่ะเวลาเฮาไปต้มเนาะมันก็สิหั่นๆขึ้นเนาะนี่พี่น้องมันแล้วขอมากกับมันเลยเวลาเกิดเป็นเกิดเป็นปลานะคะเฮ็ดเพิ่นออกได้สองสามมือแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไก่บ่มีเวลาเนาะหมดแต่สิได้มาเนาะงามหลีดีดีเลยค่ะพี่น้องเห็ดผึ่งกาแฟนี่เพิ่นสิรสชาติขมกว่าจังเห็ดผึ่งยูคาเนาะพี่น้องเอาไปต้มใส่กล้วยดิบนะคะจังจืดเร็วนี่เบิ่งนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วเบิ่งหมู่นี่ ดอกบังใหญ่ค่ะป๊าดมันใหญ่มากภูมิใจนำเสนอบักคักค่ะว้าพี่น้องเอ้ยพี่ทางหุ่นก็มีค่ะสองดอกตะมูนี่แกไว้พ่อแกงพุ่นละมีแต่รอกง่ายๆอะไรเดี๋ยวเบิ้งแกให้เบิ้งค่ะมาตะเขามาดิมาตะเขามาค่ะมันมันมีคนไล่หลายเด้ค่ะพี่น้องสีเหลืองมองละดอกสองดอกนะยังดีนะแล้วเบิ้งมูนี่นั่นแหละค่ะพี่น้องป๊าดเกิดอยู่แป้นแป้นเลยค่ะเบิ้งเดี๋ยวเก็บกันค่ะอะไรนะคะเอาไปแกงขมๆไหมสวยดีค่ะแต่ว่าแค่มันขมถ้าถูกคนชอบก็กินกันนะเนาะแกงกะทิก็ได้ค่ะถ้าเป็นแถวบ้านหนูครับอีสานนะเขาจะแกงลาวงามค่ะมื้อนี้ถือว่าเฮ็ดค่อนข้างงามนะพี่น้องวันที่27นะคะ27กันยา67ค่ะมาสะออนดอกเฮ็ดพี่น้องต้องดีเฮาบ่แม่นดอกแม่นเอ๋ยเนาะจำไกลเด้บ่เคยไปเก็บเห็ดน้ำลาวจักเถื่อเด้แม่ขึ้นรอบไม้นี่มีแต่ดอกพ่องงามๆเนาะพี่น้องรอบก่อนที่ไกลมากนี่มีแต่น้อยๆเองนะที่ว่าเกิดรอบก่อนเนาะรอบนี้ถือว่าพ่อกินมาถูกดอกพุ่นเฮ้ยเป็นเหงาเสียงแม่เอาไว้ทางพุ่นว่าดอกหน่อยลายนะคะสิได้เก็บอีกลายเหมืออยู่พี่น้องแต่ว่ามีแต่เห็ดผึ่งกาแฟล้วนๆเลยดีดีดีตรงนี้เลี้ยงสิเห็นบ่คะดอกสนีพ่อแกงเสียไปไกลบ่เหมาะเลยเนาะ
กี่แค่คือก็บ่สวยหรอกจ้ะต้องเหยียบหัวเตมาตลอดลูกเอ้ยมันมีดีหลายป้าหนึ่งต้องไว้ป้าตำเหยียบเตมันเหมือนมันสบายค่ะนี่ก็เป็นเฮ็ดที่ว่าใกล้ได้ในมื้อนี้นะคะพี่น้องอันนี้เป็นของปลาย่างคูนะคะก็สิมีเฮ็ดเผิงขมนะคะเฮ็ดผึ่งกาแฟแล้วก็เฮ็ดละโงกเรืองนะคะกระต้านนี่ของน้องหมูหน่อยกับแม่ค่ะส่วนนั้นนี่ของไก่นะคะได้พ่อแกงอยู่ค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่น้ำเนยด้วยค่ะเราพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ